พี่น้องที่รักประชาธิปไตยและรักความถูกต้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันพฤหัสนะฮะเราก็มาพบกันนะฮะผมเกลือกมนตรีรุ่งโสธิรพัฒน์ดำเนินรายการร่วมกับคุณเต้มดแดงนะครับก็วันนี้โอกาสที่จะมาพบพูดพบปะกันหลังจากที่คุณเต้หนีพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศสักหลายวันวันนี้ได้กลับมาอาทิตย์ที่แล้วก็ทิ้งพวกเราไปวันนี้ต้องเอาให้หนักๆหน่อยต้องให้พูดเยอะๆนะครับ คุณเต้สวัสดีครับ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 พี่เกิดมนตรีเห็นใบหน้าน้องมะแดงมั้ยครับพี่เกิดมนตรีเป็นยังไงบ้างอ่ะรู้สึกว่าใบหน้าน้องมะแดงเนี่ยก็อิ่มเอิบสดชื่นแจ่มใสอ๋อไปรับอากาศดีมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณบี้ค่ะก็คือได้ไปอยู่ประเทศเดียวกับคุณบอสนายกรัฐมนตรีจินวัฒน์มาแล้วนะแล้วได้เจอไม่ได้เจอมั้ยเจอค่ะคือที่ไม่ได้เจอเพราะน้องแบงค์บีซี่อะค่ะบีซี่กับผู้ชายค่ะอ๋อเหรอผู้ชายก็ต้องมาขอบคุณพ่อค่ะนี่เดี๋ยวก็หาว่าเราเนี่ยเราคุณบุปการีนะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะค่ะหมายถึงที่คุณพี่ขาก็คือคุณพ่อทักษิณเนี่ยนะคะอยู่ในหัวใจของน้องแบงค์เสมอไปไหนท่านก็อยู่กับเราอยู่ใช่ไม่ต้องไปเจอหน้ากันก็ขนาดไม่ได้ไปเจอหน้ากันดีพวกสลิมมันยังกิจฉาตาลอยเรื่องอย่างนี้ธรรมดาของพวกนี้มันดิจฉาอย่างเดียวอีพวกสลิมมันมาด่าน้องมะแดงว่าถ้าน้องมะแดงเก่งจริงอ่ะทำไมไม่ทักษิณให้เป็นส.ส.ถ้าน้องมะแดงไปเป็นส.ส.แล้วจะมาด่าได้แบบนี้หรอคะเราไม่เป็นใช่ไหมเราไม่เป็นให้ตำแหน่งก็ไม่เอาอ้าวพี่คิดดูสิถ้าไม่เป็นตำแหน่งสมมติเป็นตำแหน่งเลขาไปเป็นตำแหน่งโฆษกไปเป็นโฆษกรัฐบาลก็ต้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องอย่างนี้ใช่ไหมจะมาด่าจะมายิ้มมาเลื่อนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมาติดหัวพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราถึงต้องเว้นเอาไว้คือบางทีนะครับมีตำแหน่งทางการเมืองต้องวางตัวกับการที่เราเป็นประชาชนธรรมดาอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอย่างนี้เมื่อวานพี่ยังบอกเลยพี่ถ้าพี่ไปมีตำแหน่งในรัฐบาลเนี่ยพี่อาจจะไม่มีความสุขเท่ากับว่าได้อยู่กับมวลชนได้อยู่กับมวลชนคือได้ด่าคนฟรีมันก็สนุกดีครับก็มันธรรมดาเพราะว่าเราอยู่กับมวลชนมาตลอดแล้วเราก็ทำตัวสบายๆมีอะไรก็พูดคุยกันใช่ไหมเอาความจริงมาเปิดเผยกันเอาอะไรมาพูดกันให้พี่น้องของเราได้รับรู้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีตำแหน่งแล้วเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เห็นพี่เจ๋งไหมพูดอะไรก็ติดคุกก็คือมันพอมีตำแหน่งปุ๊บมันต้องมีความรับผิดชอบใช่รับผิดชอบต้องมีแล้วก็ต่อหน้าที่ต้องสุขุมขึ้นใช่ไอ้อย่างเราในฐานะประชาชนเราจะวิจารณ์จะอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะวิจารณ์ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องอันไหนผิดเราก็ต้องเอาขึ้นมาพูดใช่ครับเพราะบางคนใช่ไหมมาบริหารเพื่อต้องการเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพื่อกอบโกยแล้วก็เพื่อเข็นฆ่าพี่น้องของเราใช่อย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยพี่ตายคือคุณพี่ขออนุญาตคุณพี่เคยไปฮ่องกงไหมครับคุณพี่เคยไปบ่อยครับคือตอนปีที่แล้วเนี่ยนะคะน้องมะแดงไปฮ่องกงเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วปีที่แล้วไปฮ่องกงมาช่วงนั้นเขาจะมีม็อบที่เรียกว่าไปยึดตามศูนย์ที่วอลล์สตรีทที่อเมริกาที่ฮ่องกงเขาก็ไปยึดธนาคาร HSBC ตึก HSBC ไปยึดสำนักงานใหญ่เขาเลยนะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างคือสำนักงานมันจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับปรากฏที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับไปยึดศูนย์กลางทางการเงินเลยนะธนาคารใหญ่ยึดคือเป็นม็อบอะครับพี่ไปตั้งเต็นท์ไปตั้งโอ้โหแบบเลิศหรูวินิจอลังการปรากฏว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับไม่ใช้กำลังทหารเข้าไปเข็นฆ่าไปเรียกว่าขอคืนพื้นที่คือเหมือนภาพสักครู่เนี่ยที่เราเห็นใช่ไหมครับพี่เขาก็ออกมาพูดเจรจากันเขาก็คือเขาก็มันเป็นการในระบอบประชาธิปไตยการประท้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าอันไหนที่ไม่ถูกต้องประชาชนก็ต้องออกมาประท้วงว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าผู้บริหารออกมาทำแล้วมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับคุณมดแดงแต่อันนี้ของเรานี่มาประท้วงเพื่อเราต้องการประชาธิปไตยครับเราโดนฆ่าโดนตีโดนยิงสารพัดติดคุกอีกโดนฆ่าโดนตีโดนยิงยังไม่เท่าไหร่นะพี่นะมันยังมาใส่ร้ายป้ายสีอีกว่าเป็นชายชุดดำเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์พรุ่งนี้เนี่ยที่มันจะไปแรลลี่5จุดเขาบอก5จุดนี่ขอประทานโทษนะคะนี่แน่จริงนะคะขอให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะนำแรลลี่ไปเองเลยนะคะเดี๋ยวระวังอะไรจะเกิดขึ้นน้องแดงก็ไม่รู้นะนี่พรุ่งนี้ผมคิดว่าแรลลี่ต้องระวังหน่อยนะใช่ไหมครับคือเราเตือนด้วยความหวังดีว่าอมาตย์พวกอมาตย์เขาอาจจะใช้คุณน่ะเป็นเหยื่อก็ได้นะคะพี่ค่ะเขาไม่ได้ใช้เป็นเหยื่อนะไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาก็เห็นเป็นเหยื่ออยู่แล้วไม่เอาเบ็ดเกี่ยวปาก
เวียงตกปักตกอยู่แล้วไม่ก็คือเขาอาจจะใช้พวกนี้นะคะก็คือยอมสละพวกตัวเบี้ยเล็กๆเขาก็อาจจะนี่ระวังไว้ดีๆนะคะพวกที่ไประวังพวกนี้อาจจะก่อความวุ่นวายกันเองขึ้นมาแล้วก็เสื้อแดงไม่เกี่ยวนะคะทำกันเองทำกันเองนะครับผิดชอบกันเอาเองใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยถ้ารถติดก็จะมาด่าไม่ได้นะว่าหลังอย่ามาด่าว่าเสื้อแดงเราไปรถติดนะเขาก็ทำละคุณพี่ขาเราอย่าเอาเสื้อแดงของเราไปเปรียบเทียบกับเสื้อเหลืองสิคะเสื้อเหลืองนะคะพวกสลิ่มนะคะมายังไงรถก็ไม่ติดหรอกค่ะไม่มีคนเลยมามอเตอร์ไซค์สองคันไม่ใช่ค่ะคุณพี่ขาคนรอป้ายรถเมย์ค่ะอย่ามากกว่าบล็อกมันเลยค่ะอย่างนี้คุณว่าอะไรนะมากันเพียบเลยทหารอากาศทั้งนั้นใช่ไหมมีแต่อากาศโอ้ยคุณพี่ขาล้มแดงขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะคะไม่สงบไม่สงบเสียงเลยค่ะคืนนานๆเราจะได้มาเจอกันนี่หนีผมไป2อาทิตย์ใช่มั้ยเนี่ยหนีไป2อาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์ที่แล้วนี่หนีไปอยู่ต่างประเทศโอ้โหแล้วเราก็ตามหาแทบตายนะมดแดงหายไปไหนนะมดแดงหายไปไหนนะหนีไปพักผ่อนอริยบทไม่ได้ไปพักผ่อนหรอกครับผมนี่ไปทำงานค่ะพวกไฮโซนี่แม่แย่จริงๆเลยคิดอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปใช่เลยนะไปร่วมงานประมูลครับงานศิลปะคือพี่ที่ฮ่องกงเนี่ยคือผมก็ไปดูแล้วผมก็มีความรู้สึกคือไปดูแล้วก็สงสารคนฮ่องกงเขาเหมือนกันนะบางทีนะ คือประเทศเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากๆเลยนะครับพี่แต่ว่ามีปัญหาหนึ่งซึ่งเรียกว่ารัฐบาลฮ่องกงไม่สามารถที่จะมีแนวคิดเหมือนรัฐบาลท่านนายกทักษิณได้คือพี่คิดว่าอะไรในฮ่องกงที่เป็นปัญหาสำหรับพี่ในมองในผมอยากอะไรในฮ่องกงที่เป็นปัญหาเหรอพี่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสำหรับคนฮ่องกงผมมองปัญหาคนฮ่องกงผมคิดว่าประชากรเขาอะนะเรื่องประชากรเขาที่มันล้นก็คือมันล้นแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรื่องเห็นไหมตึกอาคารเขาการตากพวกตากผ้ามันรกไปหมดเลยคือเรื่องปัญหาคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยใช่ผมเนี่ยผมก็ไปดูอสังหาริมทรัพย์ก็ไปดูเนี่ยนะครับไปกับเจ้านายผมก็ไปดูก็พี่เชื่อไหมว่าที่แบบมีเดียมคลาสของเขาเนี่ยนะครับที่พักอาศัยสำหรับชนชั้นกลางก็คือระดับกลางเนี่ยนะครับในมิดเลเวลเนี่ยแพงตารางเมตรละ 600,000 ครับตารางเมตรละ 600,000 คือแพงกว่าคอนโดที่แบบลักชัวรี่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยครับถึง2เท่าก็ของเราตารางเมตรนึงเต็มที่ก็ 80,000 มีแบบสุดๆแต่พี่สุดๆก็ประมาณ 2-3,000 แต่ว่าของเขานี่คือระดับที่มันพื้นครับคือ 500,000 ถึง 600,000 บาทครับแต่รัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยนะครับไม่ได้มีแนวคิดที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาเหมือนกันรัฐบาลของท่านนายกทักษิณที่จำได้ไหมโครงการบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงซึ่งจะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้ครับครับผมก็คือนี่คือปัญหานี่คือเศรษฐกิจนี่คือเศรษฐกิจทีนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นชุมชนต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตของราชการใช่ไหมที่ดินแล้วก็ไปอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วนะเขาก็อยู่กันมานานแล้วก็ลุกล้ำลงไปในคลองลงไปในอะไรบ้างทำให้เกิดภาวะแล้วรัฐบาลก็พยายามที่จะหาสถานที่ให้จะต้องไปหาที่ซื้อที่ใหม่นะคุณมดแดงซื้อที่ใหม่เพื่อจะมาก่อสร้างบ้านหรือว่าสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตให้ประชาชนอยู่ทำไมไม่พิจารณาว่าไอ้โครงการต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ล้มไปเนี่ยกลายเป็นไอ้ตึกร้างตึกอะไรที่กำลังทำอยู่เนี่ยรัฐบาลมันทำไมไม่ไปควบคุมเอากลับคืนมาเข้าในมือรัฐบาลแล้วก็เอาตรงนี้มาจัดทำคุณเพิ่งต้องไปหาที่ดินที่ไหนเลยโครงการมันมีเยอะมากแล้วก็ประชาชนที่อยู่อย่างนั้นเขาพอใจเพราะคุณเอาไปสร้างในที่ตรงไหนก็ไม่รู้ถึงทางไกลเขาก็มาทำงานลำบากมันก็คือมีปัญหาจะโยกย้ายชุมชนเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็มาทำงานลำบากแล้วก็ชุมชนเมื่อเขาย้ายไปเขาก็อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่อยากไปสร้างห้องเล็กๆให้เขาอยู่แออัดฉะนั้นไอ้สิ่งที่บ้านเรือนที่มันเสียหายไปแล้วเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารเป็นอะไรเป็น NPL เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไปกอบกู้มาเนี่ยไปซื้อมาแล้วบุคคลที่เขาเป็น NPL ไปเขาจะได้จบแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมจบนะคะพี่เขาไม่ยอมจบบางคนบางเจ้าลูกหนี้บางลูกหนี้ก็อยากที่จะ
โคตรงนั้นอยู่โคตรงนั้นไว้อยู่ก็มีก็โคให้ไงก็เราก็ในลักษณะว่ารัฐบาลทำให้แต่ราคาต้องรัฐบาลกำหนดแล้วนะใช่ครับขายต้องราคาถูกแล้วนะเพียงแต่คุณก็จะหมดหนี้ไปไงหมดหนี้ไปคือใช่ไหมหรือว่าคุณจะเป็นหนี้เป็นสินอยู่ตลอดไปแล้วก็ที่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ติดแบงก์ก็โดนฟ้องกันไปเรื่อยๆโดนฟ้องกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องโดนแบงก์ยึดครับแต่ถ้าเอาตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเอาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมคิดว่าทุกอย่างมันก็จบเพราะว่าผมเห็นเยอะแยะเลยเราไปแล้วเรารู้สึกเสียดายเพราะว่าเขาสร้างบางทีผนังมีอยู่4ด้านละเหลือแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละจนอะไรมันหญ้าเยอะต้นอะไรนะเถาวัลย์มันก็ขึ้นรกกันไปหมดใช่ไหมฮะคุณมดแดงว่าจริงไหมใช่จริงครับแล้วไม่ต้องไปหาที่ใหม่เลยคุณไปหาซื้อที่ใหม่ที่ใหม่ตรงนี้ก็รกร้างปล่อยให้มันเป็นสิ่งเหล่านี้มันลงทุนมาแล้วไงครับนะฮะแลนด์สเคปอะไรก็ทำไปเรียบร้อยแล้วการจัดตั้งมีถนนมีอะไรวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จัดระดับให้คนที่เขาสามารถอยู่ได้ไปข้าราชการครูอะไรก็ทั้งหมดรวมกันครับอย่าไปแบ่งว่าเขาเป็นชุมชนอย่าไปไม่มีการแบ่งแยกครับอยู่ร่วมกันครับถูกไหมถูกครับพี่นี่เราก็จะช่วยได้นะผมว่านะก็คือนี่ก็คือแต่ว่าก็คือพี่เสนอแนวคิดว่าไอโครงการไหนที่มันล้างอยู่เนี่ยครับรัฐบาลก็สมควรที่จะเข้าไปดำเนินการออกมาก็เหมือนกับคุณบอกเนี่ยที่ดินว่างเปล่าเนี่ยต่อไปนี้ใครมีที่ดินว่างเปล่าถ้าไม่มีการทำอะไรนี่เขาจะเก็บภาษีเพิ่มก็ถูกคือว่าก็ถูกต้องสมควรถูกต้องแล้วคือผมเองก็เป็นที่ดินเยอะก็คือต้องทำก็ต้องทำเพราะว่าต้องทำก็คือเราก็เป็นเรียกว่าเป็นผมว่ามีอาชีพทำนาค่ะที่บ้านน้องมีอาชีพทำนาค่ะครับแล้วทำเป็นไหมทำนาบนหลังคนอ้าวอย่างนี้ก็เป็นพวกนั้นนะเด้ฮะเอาได้ยังไงก็คือที่บ้านผมมีที่นาถึงเวลาเราค่อยเขาเช่าครับแล้วเราก็เอาเรียกว่าเอาข้าวเนี่ยนะครับถึงเวลาก็แบ่งกัน70 30ก็เราก็ได้30เขาก็ใช่ก็คือว่าเขาออกแรงใช้ที่ดินเราฟรีใช้ที่ดินเราฟรีก็คือแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์ก็นี่แหละนี่ก็ทำร่วมกันครับผมก็คืออาชีพทำนาแหละครับมาน้องมาแดงนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้ทำเขาทำแล้วมาให้คุณทำไม่เป็นพี่ไม่ทำเป็นผมเคยไปตอนเด็กๆนะครับพี่ไปที่ทุ่งนาผมเนี่ยคือเราก็เคยเห็นกองฟางใช่ไหมครับก็ไม่เคยเห็นก็ไปถึงก็ไปเล่นกองฟางไว้กันคันเนี่ยกันทั้งตัวโอ้โหเลยอาบน้ำทาแป้งกันเลยสมัยก่อนเขาเรียกทาปูนนะครับพี่ทาปูนเอาขุยมันออกใช่เอาขุยมันออกนั่นแหละเออพี่วันนี้มันเราพอดีเราก็คุยเรื่องนอกเรื่องไปเยอะละวันนี้เรามาคุยเรื่องที่เราเตรียมมาดีกว่าครับพี่ครับเมื่อกี้เราก็ไปเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องนึงก็คือที่อยู่อาศัยของก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยผมเห็นว่าเป็นปัญหามากและที่ฮ่องกงมันน่าเกลียดมินน่าเกลียดอยู่อย่างนึงนะพี่คือคนรวยมันก็รวยใช่ไหมครับแต่ว่าคนจนคนจนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปเช่าห้องนะพี่นะเขาไปเช่าเตียงใช่เป็นที่อยู่เป็นเตียงเป็นเตียงครับก็เหมือนกับกรรมกรไม่ต้องมองฮ่องกงบ้านเราเยอะใช่ไหมบ้านเราเยอะมันห้องเดียวนะบางทีตึกแถวเดี๋ยวนี้ก็มาซอยเป็นห้องเล็กๆไอ้อย่างนั้นยังไม่เท่าไหร่พี่ที่ฮ่องกงมันเป็นเตียงครับมีเตียงบนเตียงล่างไม่ใช่มันซอยเป็นห้องเล็กๆเนี่ยนะแล้วแบ่งกันนอนคุณนอนเวลานี้ถึงเวลานี้ไอ้นั่นนอนเวลานั้นถึงเวลานั้นใช่ไหมถึงเวลาเขาก็ออกไปทำงานไปอย่างเช่นไปขับแท็กซี่ก็ขับกี่ชั่วโมงก็แบ่งกันไอ้คนที่ขับกะหนึ่งก็มานอนมันสลับกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันห้องเล็กๆนะแต่อยู่กันเป็น10ครับผมนี่แหละเหมือนกันนะเราอย่าไปมองว่าเราไม่มีเราก็มีเยอะครับนะซึ่งเศรษฐกิจเขาดีกว่าเราไงคือแต่ว่าคือเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันดีกว่าเราเยอะมากแต่ว่าเขายังมีปัญหารัฐบาลเขายังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ก็แต่วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องที่มันไกลตัวเราไปนิดนึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวและทำให้น้องมะแดงมีความสุขมากจังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเรื่องอะไรครับก็เรื่องพี่หมาของน้องมะแดงนะคะสุดที่รักคุณเป็นอะไรเหรอครับพี่มาของน้องมะแดงก็กำลังจะหมดอนาคตการเมืองกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองนะคะใกล้แล้วใช่ไหมแล้วยิ่งกรรมยุคนี้เป็นกรรมยุค 4G ด้วยนะคะแบบครับเดียวมาไม่ใช่ติดจรวดนะกรรม 4G ค่ะ 4G ที่มันกดปุ๊บติดปั๊บ 4G ที่มันจะเด็ดมันรู้สึกว่าจะเป็นพันเมกะไบต์เลยนะคะกดอยู่ตรงนี้สามารถบังคับจากอยู่ที่นู่นไปถึงที่นี่เลยค่ะกรรมยุค 4G โป๊ะเลยใช่ไหมโป๊ะเลยค่ะก็คือเรื่องอะไรคุณพี่เกิดเราพูดหน่อยได้ไหมคะก็มีเรื่องหนึ่งข้อที่หนึ่งคือเรื่องหนีทหารใช่ไหมหนีทหารค่ะนะต่อเลยหนีทหารคุณพี่เกิดขาคุณพี่เกิดเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงรูปร่างอรชรอ้อนๆแบบน้องมะแดงเนี่ยนะคะจะไปเป็นทหารมาแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ยแต่ก็เป็นมาแล้วจริงๆนะเป็นมาแล้วค่ะ
อรชรอย่างนี้ยังไปเป็นทหารนะเนี่ยยังมีใจรักชาตินะก็คือตอนนั้นน่ะคุณพี่คือเราก็ตอนนั้นน้องเนี่ยคืออยากจะมีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปเป็นสอเพราะว่าเรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ใช่มั้ยก็อยากจะเป็นสสถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้นำคนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำตามกฎหมายนะครับแล้วเราจะไปเป็นผู้นำคนได้ยังไงถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญเลยนะสำคัญที่สุดถ้าคุณจะเป็นผู้นำคนนี่คุณจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วคุณต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างเมื่อวานเห็นหม่อมเอ๋อไหมไม่แบบอย่างขอโทษนะนอกเรื่องหน่อยครับไปแต่งชุดนักเรียนเห็นไหมฮะไปแต่งชุดนักเรียนหนังหน้าอย่างนักเรียนเด็กอ่ะเด็กตายใส่กางเกงสีกากีแล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนแต่กระดุมอกไม่ปิดนะแล้วแต่งชุดแบบลูกเสือสำรองอ่ะเอาหมวกลูกเสือหันหมวกแก๊ปไปข้างหลังเนี่ยคือคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้นักเรียนทั้งดีนะทำไมเป็นกุยอย่างนั้นไม่ใช่นักเรียนมันกุยยังทำตัวกุยให้เขาดูอีกอ่ะแล้วเด็กนักเรียนตัวเล็กๆก็ตามแล้วโอ้โหนี่ขนาดผู้ว่านะผู้ว่ากรุงเทพยังแต่งตัวแบบนี้เลยอ่ะเขาบอกสารแน่อยากจะทำตัวเป็นตัวเด่นตัวให้เขาดูเป็นแบบอย่างคิดว่าโอ้มาทำอย่างนี้มันเท่นะมีแบบแล้วมีนักเรียนหญิงยืนอยู่ข้างๆคนหนึ่งคือไม่ติดกระดุมกุยกระดุมไม่ติดแปะอกแล้วก็เอาหมวกลูกเสือสำรองเนี่ยมันต้องใส่เอาปีกมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับมันเอาปีกไว้ข้างหลังทำแบบไอ้เด็กอเมริกันที่ใส่เดินอย่างนั้นอะเดินเนี่ยพี่ดูเล็บน้องมันแดงสิครับสั้นไหมสั้นนี่คือท่านผู้ชมนะครับคือดูทรงผมก็คือเนี่ยเราคือผมตัดผมอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับเราก็ดูเล็บดูอะไรคือต้องสำคัญนี่เล็บเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ก็คืออันนี้เราก็พูดถึงคือมันเอ๋อครับมันเอ๋อคือต้องบอกว่านี่คือเมื่อกี้คุณพูดถึงว่าตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลังหรือว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นคุณมดแดงทำเนี่ยถูกละถูกต้องละใช่ไหมแต่สิ่งที่ไอ้ที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราที่ทำมาเนี่ยมันชี้ทางผิดให้กับเด็กตั้งแต่ก็ชื่อก็อย่าว่าชื่อครับพี่ชื่อก็ชื่ออภิสิทธิ์แล้วทั้งคู่เลยทั้งเขาชื่อสุขุมพันธ์แต่พันธ์นี้ผมดูแล้วมันไม่มีความสุขุมมันเหมือนคนบ้าครับเหมือนคือแบบผมว่าคุณชายครับผมว่าคุณชายนะไปเก็บค่าเช่าบ้านนอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าไปปลูกผักกาดที่บ้านนั่นนะไปปลูกผักกาดขนาดครอบครัวคุณชายเองนะคือเรื่องนี้คือน้องสะใภ้ของคุณชายเนี่ยนะยังมาเป็นเสื้อแดงยังมาด่าคุณชายกับเพื่อนๆผมฟังเองเลยอ่ะพี่แล้วแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงก็ขนาดพี่น้องกันน้ำยังทะเลาะกันเลยอ่ะไล่ไปผูกบักขาดอ่ะดีเราพูดกันถึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือวันนี้นะครับมีร้อยโทหญิงรองโฆษกพรรคนะครับรักษาการรองโฆษกพรรคเธอมาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ขาถ้าคุณอยากจะเป็นทหารเนี่ยนะคะคุณต้องไปสมัครเป็นทหารหญิงค่ะเพราะว่าอะไรครับพี่ คือตามระเบียบของกลาโหมเนี่ยเขาจะบอกว่าคนจะสมัครคนจะไปเป็นผู้ชายจะไปเป็นทหารได้หมายถึงคือทหารรับราชการทหารต้องเขาจะแบ่งอายุออกเป็น2จำพวกคือก่อนอายุ20ครับกับหลังอายุ21ไปแล้วคือคนที่อยู่ในระหว่างการเกณฑ์ทหารเนี่ยปีที่จะต้องเกณฑ์ทหารไม่สามารถที่จะเข้ารับราชการทหารได้นอกจากก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังคือก่อนต้องก่อน20เว้ยนะครับก่อน7หลัง7ได้ป่ะอันนี้เราก่อน7หลัง7คือพี่คืออภิสิทธิ์เนี่ยนะจะไปรับราชการทหารเมื่อคุณอายุ21คุณจะต้องมีใบสอดอ8สอดอ9ก็ไม่ใช่นะคะต้องมีใบสอดอ8คือใบเป็นเล่มเหมือนที่เนาะใบทหารกองเกินเหมือนอย่างที่น้องมะแดงไปเป็นทหารเนี่ยนะคะน้องมะแดงก็มีจะมีสมุดสีเขียวค่ะใบสมุดพกประจำตัวของทหารกองประจำการค่ะเขาจะระบุหรือใบสอดอ43อภิสิทธิ์ไม่มีทั้ง2อย่างเลยแล้วทีนี้เขามีใบอะไรไม่รู้2ใบใบสอดออะไรของเขา2ใบมาสอดอ41คือใบสอดอคือใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบผ่อนผันก็ไม่สามารถไปใช้รับราชการทหารได้เพราะผ่อนผันผ่อนผันทีนี้มันโชว์2ใบเนี่ยนะ2ใบที่โชว์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันอีกก็ไม่ตรงกันแล้วมันมีได้ยังไง2ใบในคนๆเดียวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคืออาจจะมีได้พี่คือแจ้งหายแจ้งหายมันก็อีกใบนึงก็ต้องหายดิมันอยู่ได้ยังไง2ใบ
ือเขาบอกว่าท่านผู้ชมขาคืออภิสิทธิ์เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมากคือนักข่าวก็ถามว่าส่วนข้าราชการที่ถูกไล่ออกก็คนนั้นทำกระทำความผิดไปปลอมแปลงเอกสารอะไรมาผมไม่รู้แล้วคนใช้ก็มีความผิดเท่ากับปลอมแปลงเอกสารนะครับคนใช้นี่คนหนักกว่าคนใช้ก็หนักกว่าเพราะว่าหนึ่งคือคุณไปแจ้งข้อความมันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับแล้วสองคุณเอาเอกสารปลอมไปใช้ติดคุกนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาถือว่าปลอมแปลงเอกสารทางราชการนี่หนักมากหนักมากนะครับหนักมากแล้วเอาเอกสารปลอมแปลงของราชการเนี่ยมาสมัครงานในราชการกองทัพบกอีกนะแล้วผมก็สงสัยว่ากองทัพบกรับเข้าไปได้ยังไงก็ตอนนั้นเขาบอกครับก็พี่ก็รู้อ่ะว่าเขาเป็นใหญ่อ่ะมันใหญ่คุณพ่อหรือคุณแม่ก็ไม่รู้อ่ะครับคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณเมียคะคุณพี่ค่ะมันอยู่ในตัวเดียวกันน้องแดงก็ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เลยเข้าได้เหรอก็เลยเข้าได้ก็พี่คิดดูสิอืมแล้วทำยังไงเราถึงใหญ่ๆมั้งเดี๋ยวจะไปสมัครกินอะไรแล้วมันจะใหญ่มันจะใหญ่ได้นั่นแต่น้องไม่เชื่อหรอกค่ะนี่คือคุณพี่ขาก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังมาหน้าด้านอีกนะมาบอกว่ากองทัพบกจะถูกกดดันเขาจะต้องกองทัพบกเขาจะต้องถูกกดดันได้ไงกลาโหมจะถูกกดดันได้เพราะว่าเขาหาว่าอย่างนี้เขาหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกดดันผู้ตรวจการนะผู้ตรวจราชการแผ่นดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะไปถอดถอนยศเขาอะไรพวกนี้พรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้กดดันหรอกพวกเรานี่แหละกดดันคือคุณพี่คะถึงเรากดดันเนี่ยนะคะถ้าเอกสารของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับถูกต้องเราทำอะไรไม่ได้ใช่ครับเราทำอะไรไม่ได้ทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราออกมาพูดเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยก็ดีที่ออกมาพูดหรือใครต่อใครหรือแม้กระทั่งพวกเราซึ่งเป็นสื่อเนี่ยออกมาพูดก็ดีเนี่ยเป็นการชี้นำว่าคุณเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมใช่ครับคุณเนี่ยนะด่าคนนู้นด่าคนนี้ให้เขารับผิดชอบทางสังคมให้เขาเป็นสุภาพบุรุษทางสังคมแต่คุณไม่เคยปฏิบัติเลยทั้งที่ตัวคุณเนี่ยเลวที่สุดแล้วถูกต้องเลยนะครับคุณเลวที่สุดแล้วคุณเป็นนายผมบอกเลยนะพิสิทธิ์เวชเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลวที่สุดตั้งแต่เคยมีนายกมาเลยเลวจริงๆเพราะว่าทั้งเอกสารปลอมนะไปสมัครเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการทหารนะแล้วก็มาใช้สมัครเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นสส เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นนายกไม่ป่าไม่พอนะครับครับคุณยังมาเข็นฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ที่เขาเห็นความถูกต้องเป็นใหญ่ต้องการประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยคุณก็สั่งฆ่าเขาซะอภิสิทธิ์ครับแน่จริงคุณฟ้องน้องมะแดงกับพี่เกลิกเลยนะรเราจะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่จะโดนฟ้องที่จะโดนฟ้องค่ะก็ไปเปิดเผยความจริงกันในศาลเลยใช่ได้ไปคุยคืออย่างเงี้ยเราเปิดเผยอย่างเงี้ยแล้วทั่วโลกตอนนี้เราสื่อของเรานี่ไปทั่วโลกเลยไปเรามีรู้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมนอกจากจะรับชมได้ทางสถานีPP&P channel แล้ว P&P channel แล้วนะคะเรายังมีเว็บไซต์ Thunderbomb นะครับ www.thunderbomb.com เดี๋ยวจะให้เขาขึ้นนะฮะทางนี้ให้ช่วยขึ้นให้หน่อยครับผมนะครับแล้วเราจะได้ดูทางมือถือเดี๋ยวนี้ไปมือถือก็ดูได้นะมือถืออ่าอินเตอร์ไป iPad อะไร iPad ครับ iPad เดี๋ยวก็เพจผิดยุ่งเลยคุณพี่ครับเขาบอกว่าหมดเวลาไม่ใช่หมดเวลาสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2รายการครับอ้าวตายแล้วคุณลุงขานี่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ได้มานั่งนะนี่คือคุณพี่ครับคือสถานี P&P Channel ของคุณลุงไพและคุณป้าจ่าเป่าเนี่ยนะพี่เคยสังเกตอย่างนึงไหมว่าคุณลุงไพกับคุณป้าจ่าเป่าไม่เคยเรียกว่าไม่เคยขอบริจาคเหมือนไอ้ทีวีตูดเลยอะครับต้องขอประธานอภัยนะครับ SO TV เนี่ยนะครับทีวีตูดเนี่ยนะครับเห็นมั้ยคือไปวันนั้นมันไปจัดงานอยู่หน้าพระอนุหน้าอนุสาวรีย์ร5นะครับพระบรมของพระบรมรูปร5ครับของร5มันก็ยังไปตั้งกาลาขอทานอยู่อะครับคุณพี่จากบริจาคเข้าจาก ASTV แต่ว่าคุณลุงไพและคุณป้าจาเป่าเนี่ยไม่เคยขอบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยฉะนั้นมันมีอย่างนี้เท่าที่ผมไปสัมผัสมานะครับมีบางคนก็ตอบว่ารายการสถานี P&P เรานะว่าอะไรล่ะครับเขาบอกสถานีนี้มีแต่ขายของเบื่อผมปิดทิ้งบอกไม่ใช่คุณต้องคิดดูนะพวกเราเนี่ยทำงาน
นะอย่างคล้ายๆเจ้าของสถานี PNP เนี่ยเขาต้องเสียเงินเดือนหนึ่งหลายล้านบาทเพื่อให้พวกเราเนี่ยมาออกรายการฉะนั้นเขาก็ไม่เคยไปขอเงินใครฟรีๆนะครับไม่เคยไปขอบริจาคอะไรเพื่อจะมาสนับสนุนรายการไม่เคยเห็นคุณลุงไพพูดถึงการขอบริจาคมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมครับนะก็เอามาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อไปใช้แล้วก็ต้องเป็นของดีด้วยนะไม่ใช่เอาของมาหลอกกันไปใช้ก็สุขภาพของพี่น้องใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าใช้ไม่ดีถูกด่าถูกด่าและนี่ก็คือเงินที่กำไรได้ก็เอามาเจือจุนสถานีครับนะไม่ใช่ว่าต้องขอความกรุณานิดนึงอย่าไปคิดว่าทางนี้เขาขายของอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่ารายการของเขานี่เป็นรายการสถานีเขารายการของจ่าเป่าอยู่แล้วเขาต้องขายของเขาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาให้พวกเรามาใช้สถานีเขาฟรีฟรีใช่ไหมเราก็ต้องมีการโฆษณาบ้างครับผมก็คือผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป่าอันเนี่ยนะครับผลิตมาจากเห็ดหลิงจือนะครับมีทะเบียนยาแผนโบราณถูกต้องตามกฎหมาย1กล่องบรรจุ100แคปซูลราคา 1,200 บาทนะครับก็รับประทานแล้วก็สุขภาพก็จะดีนะครับผมแล้วก็มีตั้งหลายเป่านะมีตั้งหลายเป่าครับถ้าสนใจก็โทรศัพท์มาติดต่อคุณป้าจะเป่าได้นะครับแล้วก็คุณพี่วรรณากาเดี๋ยวน้องมาแดงจะไปส่งให้คุณพี่วรรณาเลยนะคะเพราะว่ามันก็ติดขัดหลายไปนู่นมานี่แล้วก็ซีนอครับท่านผู้ชมครับซีนอนี้แก้ไขปัญหาเรื่องการนอนกรนนะครับแล้วก็ปัญหาการไหลตายไหลตายคือถ้านอนกรนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการไหลตายไหลตายได้ครับมันกรนมากๆแล้วมันเปิดแล้วมันปิดแล้วมันไม่เปิดมันไม่เปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดหายไปเลยใช่ไหมครับผมฉะนั้นอันนี้ช่วยได้ไม่ใช่ต้องไปทาเล็บนะคะไม่ทาไม่ต้องทาเล็บค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ซีนอครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะครับND ครับND ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ ND ใช่ไหม ND ค่ะผมเห็นคุณโฆษณา ND ที่ไหนได้คุณเหนียมอายจังเลยแสดงว่าต้องมีอะไรมาทำให้คุณก็ ND อ่ะคุณพี่แหมราคา 1,850 บาทครับมี1กล่องมี2มีไอ้1กล่องมี2ขวด200แคปซูลครับแคปซูลนะครับผมครับต่อเลยแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงอ้อมีความสุขค่ะพูดถึงเรื่องมีความสุขค่ะมีความสุขนี่ท่านผู้ชมขาไม่เห็นส่ง SMS มาให้กำลังใจน้องมะแดงเลยโกรธงอนแล้วด้วยนะเนี่ยเขาโกรธเราสองคนนี่ก็ไปหลายอาทิตย์ SMS ไม่มีเขาบอกวันนี้อ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรครับพี่เกิดครับก็เรื่องอภิสิทธิ์เรื่องอภิสิทธิ์เวชาชีวะแหมก็คือแบบพี่อภิสิทธิ์ขาน้องมันแดงว่าความจริงนะพี่อย่าเพิ่งไปถอนยศเขาเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ลองคิดดูสิคะว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมีประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงขนาดไหนครับอภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะไปด่าใครคือพี่ก็คือคนอื่นน้องมันแดงก็เชื่อเลยค่ะว่ามันก็ต้องคืออยู่พรรคนี้เป็นคนดีไม่ได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องรีบๆมาผลักดันใครรู้ไหมใครคะต้องเอาพูดง่ายๆว่าเอาไฟเนี่ยแยงก้นท่านรัฐมนตรีว่าการสุขพลสุขพลรีบๆถอดเร็วๆถอดยศมาเร็วๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ยังจะไปขึ้นศาล ICC แล้วใช่ไหมเรารับรองเขตเมื่อไหร่สองคนนี้ตายฉะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมฮะว่าช่วงนี้นะมันทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างมันเดินนี่เดินคือพยายามจะหนีตัวจองพยายามหนีพยายามอะไรทุกอย่างของเขานี่แหละเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะหนีความผิดหนีความผิดต่างๆนานาคุณอภิสิทธิ์ขาคุณนันหนีอะไรก็หนีพ้นนะคะแต่หนีกฎแห่งกรรมอ่ะหนีไม่มีทางพ้นหรอกค่ะใช่แล้วยิ่งกฎแห่งกรรมยุค 4G 4G นี่แล้วคุณจะไปคุยกับท่านพระอายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะเรื่องว่าคนเสื้อแดงไปตามรังควานคุณถ้าคุณมาเจอคนเสื้อแดงตัวแม่แบบน้องมะแดงนี่นะคะน้องมะแดงว่าคุณคงไม่ต้องไปหรอกค่ะเพราะคุณอาจจะช็อกตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้ไม่มีทางได้ไปถึงใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีทางได้ไปถึงเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแหมคือคุณพี่ครับก็คือปฏิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือคุณหนีทหาร คุณก็ยอมรับถ้าเถิดครับว่าคุณหนีทหารคือตอนนี้เขายอมรับแล้วคุณมะแดงทุกอย่างเนี่ยภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเขายอมรับแล้วอ๋อขนาดยอมรับนะครับนี่ยอมรับแต่ยังไม่ยอมออก ยอมรับทุกอย่างแล้วคือหันซ้ายไปก็เถียงไม่ได้หันขวามาก็เถียงไม่ได้หันหลังไปก็เถียงอะไรไม่ได้คือเถียงไม่ขึ้นแล้วเหตุมันฟ้องทุกอย่างถึงจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขาเนี่ยคือมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองไงบอกว่าเขาโดนกลั่นแกล้งก็
เห็นเขาบอกว่าจะฟ้องคุณสุกัมพลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยนะครับนี่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาแล้วนะพี่4เดือนแล้วยังไม่ได้ฟ้องเลยเราก็รอให้ฟ้องเนี่ยจี้เอาไฟยังตูดมันให้มันได้ไปฟ้องสุกัมพลนี่ไม่ต้องไปฟ้องท่านสุกัมพลหรอกค่ะคุณพิสิทธิ์ครับฟ้องน้องประแดงก็พอค่ะเดี๋ยวน้องประแดงจะจัดการให้ใช่มั้ยเดี๋ยวน้องให้จะจัดการให้เองค่ะคุณพี่เดี๋ยวขออนุญาตเขาบอกว่าความแตกแยกคืองานของน้องประแดงก็เจ้าประแดงก็มีข่าวครับเมื่อกี้ค่ะคุณพี่ค่ะก็คือสภากรุงเทพมหานครนะคะประชาธิปัตย์แตกกันกระจัดชัดเจนไปหมดแล้วค่ะคุณพี่คะในสภากรุงเทพคือพี่เห็นไหมคะว่าขนาดแค่สภาท้องถิ่นเนี่ยนะ คุณยังจัดสรรตำแหน่งกันไม่ลงตัววอล์กเอาด้วยค่ะคุณพี่ในสภากรุงเทพในสภามีสก61คนมีสกของพรรคเพื่อไทย16คนนอกนั้นเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็แต่สรุปแล้วนะคะก็มีการวอล์กเอาไม่ใช่สกพรรคเพื่อไทยวอล์กเอานะคะพรรคประชาธิปัตย์แบ่งขึ้นกันวอล์กเอาค่ะเอาแบบเอาเองเหรอวอล์กเอากันเองค่ะไม่กรณีอะไรกรณีอะไรคือเขาจะแย่งตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยก็ได้ได้เป็นประธานเองครับแล้วผู้ว่ามหาอุดไปหายไปไหนไม่ได้เอามาเอาพี่ขออนุญาตเรียกผู้ว่ามหาผู้ว่าอะไรนะคะคุณพี่มหาอุดผู้ว่ามหาอุดโอ้ยท่านผู้ชมขาน้องมันแดงขอกราบประธานอภัยค่ะหัวเราะกิริยาไม่งามไม่สมกับเป็นกุลสตรีเลยไม่เป็นไรเพราะถึงเวลาหัวเราะเราต้องหัวเราะใช่ไหมเพราะผู้ว่ามหาอุดนี่เกิดมาจากทองพ่อทองแม่ค่ะคุณพี่ขาเพื่อท่อระบายน้ำเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อใช้ระบายน้ำใช่ไหมคะแล้วโอเคคือไอการอุดน่ะที่บ้านปีที่แล้วหมู่บ้านน้องมันแดงก็เอากระสอบทรายไปอุดในท่อระบายน้ำเพราะว่าไม่ต้องการให้น้ำที่มันจากน้ำเหนือเนี่ยมันมาท่วมในหมู่บ้านแต่ว่าปีนี้มันไม่มีน้ำเหนือค่ะมันเป็นน้ำฝนค่ะแล้วคุณชายเอาไปอุดเนี่ยนะคะแล้วน้ำฝนที่มันตกมันจะระบายไปตรงไหนอะพี่ก็คือไม่ให้น้ำเหนือหรือน้ำไม่เหนือไอ้ที่อุดลักษณะนั้นอะมันอุดเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วเราต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันดันขึ้นมาจากทางท่อใช่เพราะเราป้องกันอาณาเขตไว้แล้วน้ำไม่เข้าทางบนแล้วมันจะต้องเข้าทางใต้ดินมาจากทางท่อใช่ใช่ไหมเราถึงต้องไปอุดอย่างนั้นคือน้ำท่วมแล้วแต่ทุกวันนี้น้ำมันไม่ได้ท่วมเป็นน้ำฝนใช่อย่างพายุมาเนี่ยมันจะต้องไหลไถูกไหมฮะให้น้ำมันไหลโฟลว์เพื่อลดปัญหาครับมันก็เอาไปอุดแล้วอุดเมื่อไหร่ไม่เราไม่รู้เลยมันไม่ใช่มันไม่ได้เอาไปอุดค่ะคุณพี่คือมันอุดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มันอุดมันเพิ่งอุดอ๋อมันเพิ่งอุดถุงใหม่ๆมีอ๋อถุงใหม่ๆมีเหรอครับของปีที่แล้วก็มีของปีนี้อ๋อถุงใหม่ๆแล้วคุณจะไปอุดไว้ทำไมอ่ะก็มันอุดไว้ให้น้ำท่วมอ๋อพี่จำได้ไหมครับที่ตอนในน้ำท่วมที่สุโขทัยครับพักประชาธิปไตยอภิสิทธิ์เนี่ยนะมันไปที่สุโขทัยใช่ไหมครับแล้วมันกลับมากินเลี้ยงที่โฟร์ซีซั่นมันบอกว่าจะต้องมีงานใหญ่ให้พรรคประชาธิปัตย์ทำก็คือมันเอาไปอุดนี่แหละครับเพื่อจะวางแผนถล่มรัฐบาลใช่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการทำอย่างปีนี้ทำไมอ่ะถึงคัดค้านเรื่องการระบายน้ำทดลองทดสอบการระบายน้ำจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วไม่ยอมทำไงก็ไม่ยอมจนปปส.บอกไม่ได้เขาอย่าตรวจสอบก็พระพิรุณมีจริงนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเห็นไหมว่าก่อนที่เราจะเอาถุงทรายออกเนี่ยนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมฝนตกช่วงแรกๆอ่ะครับตกนิดเดียวนะทั่วหมดเราจะมาสถานีเนี่ยผมต้องผ่านวิภาวดีใช่ไหมไอ้ตรงดินแดงเนี่ยครับหน้ากองดุริยางทหารหน้าอะไรนี่มันท่วมหมดเลยนะแล้วรถมันก็ติดมากเลยแล้วทุกที่30จุดในกรุงเทพติดหมดเลยและที่สุขุมวิท21ซอยอโศกเนี่ยครับมันไม่ค่อยจะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเลยครับจริงๆพี่ท่วมจริงๆอ่ะก็อย่างสยามเนี่ยคุณว่าตลาดน้ำตลาดน้ำสยามสะดวกค่ะพารากอนเคยท่วมไหมผมไม่เคยมันอุดนะแล้วมันให้ท่วมอย่างนี้จริงๆเพื่อมันต้องการที่จะทำลายอายุใหญ่มาแล้วก็น้ำหนุนเนี่ยนะรัฐบาลไม่รู้จะพูดยังไงว่าโอ้โหมันท่วมขนาดหนักเนี่ยก็คือแต่ว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงก็ 4G ก็มีจริง 4G ก็มีจริงค่ะก็คือเทคโนโลยี 4G คุณทำชั่วตรงไหนเราก็ตามไปแฉตรงนั้นแหละค่ะนี่แหละแล้วพอเราเนี่ยไปเอาออกเอาออกฝนตกมาผมไม่เห็นน้ำท่วมเลยหน้ากองดุริยางค์ก็เห็นน้ำไม่มีท่วมเราก็มาทำงานกันอย่างสบายขึ้นเออใช่สิพี่จริงจะจำได้ไหม30จุดไม่มีบ่นแล้วนะไม่เห็นมีบ่นเลยก็เลยละไอ้ท่อนะไอ้ของที่ของที่มันออกอยู่เนี่ยเนี่ยเอาออกเนี่ยเห็นไหมพี่น้องประชาชนเนี่ย30จุดไม่มี
แล้วคุณพี่ครับแล้วที่เขาบอกว่าเป็นเทคนิคเนี่ยนะคือไปตรงถนนศรีนครินทร์คุณพี่เห็นว่ามันมีเครื่องระบายน่ะไอ้เครื่องสูบน้ำตรงไหนบ้างไหมบนถนนน่ะครับไม่มีคือถ้ามันบอกว่ามันเป็นเทคนิคมันจะต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งไว้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอ่ะแล้วเมื่อน้ำมันไหลลงท่อไม่ได้แล้วต้องสูบออกไปไหนแล้วเครื่องสูบน้ำคุณอยู่ไหนมันใช่แล้วมันจะสูบไปไหนในเมื่อคุณไม่ให้น้ำไหนลงท่อแล้วคุณจะสูบน้ำที่มันขังอยู่ข้างบนสูบไปไหนแล้วเครื่องสูบน้ำที่จะมาสูบน้ำออกอ่ะก็ไม่มีมันอยู่ตรงไหนก็อะไรก็ไม่มีไงก็คือมันก็มหาอุด อะไรเป็นหนังมหาอุดไอ้พวกนี้มหาอุดตายแล้วก็จะโกหกก็โกหกไม่แนบเนียนนะคะไอ้รองผู้ว่าด็อกเตอร์อะไรนั่นนะคะตอนแรกก็ด่าว่าด่ายกทักษิณเป็นคนกลั่นแกล้งก็นี่ไงพอเราไปเอาถุงทรายออกมาหาว่าพรรคเพื่อไทยกลั่นแกล้งนายกทักษิณอยู่เป็นเบื้องหลังสั่งให้คนเอาไปอุดครับใช่มั้ยแล้วกล้อง CCTV ของคุณหายไปไหนล่ะติดตั้ง 20,000 จุดแล้วน่ะทำไมตัดไม่ได้เนี่ยถ้าก็คนเดียวมันมีแต่กล่องไม่มีข้างในครับเขาเรียกกล้องอะไรนะก็คือพี่กล้องดัมมี่เนี่ยคือเขาจะต้องมีกล้องแต่ว่าไม่ได้ต่อสายนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นกล่องเปล่ามันกล้องดัมมี่ก็ไม่ได้ใช่มันกอไก่เหมือนกันไงกล่องกับกล้องประชาชนโง่ไงก็บอกว่าก็กอไก่ไปกล่องกับกล้องมันคล้ายๆกันกล่องก็ตีความพวกนี้เขาตีความเก่งอ๋อเขาตีความและอีกอย่างหนึ่งครับพี่ผมไปอยู่ผมก็ทั้งโกรธทั้งขำนะ คือไอ้รองผู้ว่าเนี่ย มันบอกว่าพื้นที่มินบุรีเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ของกทม.เป็นพื้นที่ของมินบุรีเขตมินบุรีมันบอกว่าไม่ใช่พื้นที่ของกทม.เป็นเขตมินบุรีต้องรับผิดชอบอ้าวทีนี้ให้แต่ละเขตรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีเขตไหนที่เป็นของกทม.หรอกเขตใครเขตมันตัวเองเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่รู้เลยว่ามินบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกทม.ก็วันมหาอุดแล้วก็ดริปครับเมื่อวานก็วายเมื่อวานก็เห็นหกล้มไหมครับทำงานหนักเขาบอกล้มแล้วครับเมื่อวานหกล้มนะทำงานหนักเขาบอกว่าทำงานหนักทำงานตรงไหนอ่ะก็ตอนน้ำท่วมไปที่แล้ว4ทุ่มยังโทรยังบอกว่าจะต้องมีมารยาทนะนี่4ทุ่มแล้วนะพวกเรานี่24ชั่วโมงนะตี2ตี3นายกปูนี่ตี3ตี4นี่ก็ไปตรวจน้ำท่วมมายืนดูนะประตูน้ำเปิดไม่ได้นะบอกเปิดไม่ได้เครื่องเสียตี4ตี5โทรศัพท์สั่งเลยนะสั่งเลยมายกขึ้นต้องเปิดประชาชนเดือดร้อนท่านสั่งเองแล้วท่านยืนอยู่ที่จุดอะตีสี่ตีห้าเนี่ยคิดดูในมหาอุดนี่บอกว่าซอสกินวายเสร็จสี่ทุ่มบอกคุณต้องมีมารยาทนะว่าจะนอน จะเมานี่ขาน้องแสดงว่าคุณน่าจะนอนตอนสองทุ่มมากกว่านะฮะกินนมก่อนนอนก็ได้ค่ะ คุณพี่ขาเดี๋ยวว่าเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปคุยกันพรุ่งนี้กันเรื่องไหนๆวันนี้ก็คุยเรื่องผู้ว่าแล้วก็เอาให้มันผู้ว่าให้มันสนิทเสด็จน้ำไปเลยครับท่านผู้ชมค่ะพี่ทราบไหมครับว่าตอนนี้เราประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลสนามคือบอลสนามเล็ก7คนเนี่ยนะคะแล้วคุณพี่ทราบไหมครับว่าประเทศไทยกำลังจะมีอนุสาวรีย์1,000 มูลค่า 1,500 ล้านบาทค่ะคุณพี่ค่ะอนุสาวรีย์อะไรอนุสาวรีย์สนามฟุตซอลที่มินบุรีล่ะค่ะโอ้โหยังจะสร้างอนุสาวรีย์อีกเหรอ แค่เฉพาะไอ้ตอมหม้อทางรถไฟอะไรนะโฮมเวลครับโฮมเวลนี่ก็เยอะแล้วนี่สายแดงอีกมันรอบกรุงเทพแล้วนะทั้งโฮปเวลทั้งสายแดงแล้วนี่ฟุตซอลอีกเหรอฟุตซอล 1,500 ล้านค่ะก็คือพี่คือตอนนี้นะคะที่เขาไปดูกันมาเนี่ยนะคะคุณพี่จะแข่งเดือนพฤศจิกาวันที่1พฤศจิกานะคะต้นเดือนธันวาเนี่ยนะคะไอ้ต้นเดือนตุลาเนี่ยหลังคายังไม่ได้ปูเลยค่ะคุณพี่ขาก็คงจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนกับโอลิมปิกที่กรีซสนามโอลิมปิกอันนั้นเขายังเสร็จไม่พี่อันนั้นเขาเสร็จเขายังไม่ใช่คือจะให้ลักษณะว่าผุพังยังไงอันนี้เขาทิ้งไว้อีก10ปีแล้วก็มาเพราะที่กรีกตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ชอบไปเที่ยวเราก็อยากจะให้คนดึงคนไทยมาเที่ยวอยากจะดูสนามกีฬาโบล้างแบบกรีกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสนามฟุตซอลถูกป่ะคือมันยังถ้าเกิดว่ามันจะเป็นงานทาสีงานตกแต่งงานเก็บรายละเอียด1เดือนเนี่ยน้องมาแดงว่าก็ยังพอจะเร่งกันทันอันนี้นะคะงานสายไฟก็ยังไม่ได้เดินอย่าว่าแต่สายไฟหลังคายังปูไม่เสร็จเลยอ่ะคุณพี่ผมเนี่ยนะจะบอกให้คุณรู้นะว่ามหาอุดนี่เขาเก่งเก่งเรื่องอะไรคะเรื่องสร้างนี่แหละแล้วเขาบรรดาดมมาก็คุณเคยเขาสร้างทำว่าวป่ะล่ะ
ก็ใช้โครงไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวเอาได้มัดเอากระดาษสามาแปะแล้วก็ชักได้แล้วว้าวนี่ลังคาหลังเคอเดี๋ยวก็ลักษณะนั้นเหมือนกันพี่ขาแต่ด้วยว่าลิตรประยุกต์ฝนเนี่ยนะคะชาติหน้าก็ไม่มีทางเสร็จหรอกก็คือเรื่องนี้นะคุณพี่ก็เป็นสะท้อนเห็นว่าไอ้กทมกับไอ้รัฐบาลของอภิสิทธิ์เนี่ยนะไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเรื่องแค่สนามกีฬาเนี่ยไปเราไปรับเป็นเจ้าภาพตอนปี52สนามกีฬานิดเดียวความจริงปีเดียวมันก็สร้างเสร็จแล้วคุณมัวแต่ไปอมอะไรอยู่ตั้งแต่ปี52ถึงปี55เนี่ยอมของอภิสิทธิ์อยู่ไม่รู้จะทำยังไงอมของอภิสิทธิ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่ว่างไม่ว่างนะพอดีเขาวนหมดเวลาไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ยังไม่ได้คุยอะไรกันอะไรยังไม่ได้คุยเลยนะพูดไปเรื่องเยอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้คือวันนี้น่ะเราก็มีความสุขนะคะปมความล่มจมของพวกพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพิสิทธิ์เวชชาชีวะคือคนน้องเราได้เห็นคือคนเสื้อแดงก็อย่าไปเครียดเลยครับตอนนี้นะครับเราก็คือคุณพี่ขาเราคนเสื้อแดงนะคะมีอาวุธที่สำคัญอยู่อย่างนึงเลยนะคะคุณมีอะไรครับมีอาวุธที่สำคัญที่พวกอมาตย์มันไม่มีนะคะคือเรามีเวลาค่ะพวกเราเป็นเกษตรกรใช่ไหมใช่หมดไถหมดฤดูหว่านฤดูดำนาเราก็ออกมาด่ารัฐบาลด่าไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมถึงเวลาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเสร็จขายผลิตภัณฑ์เราได้ก็เอาเงินมาด่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายใช่ไหมเราอย่าไปใจร้อนครับคุณพี่จะเก็บผลไม้เนี่ยนะครับก็ต้องค่อยไม่ใช่เหมือนอภิสิทธิ์นั่นก็คือต้องอย่าไปเก็บเอามาบ่มแต่ว่าตอนนี้พวกมันก็เร่งจะบ่มพวกผลไม้ของมันเองก็อย่างที่เรื่องจำนำข้าวเลยนะครับมันก็เร่งคือมันอยากจะเป็นศัตรูกับคนส่วนใหญ่ของประเทศครับผมเห็นไปขอยาเร่งจาก CP อยู่นะ ยาเร่งให้มันโตเร็วโอเคครับครับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยและความถูกต้องครับในเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วก็คุยสนุกกับคุณมดแดงต่ออีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ